เรามาต่อด้วยราศีกันกันเลยดีกว่าครับเรื่องการงานของราศีกันเป็นยังไงบ้างครับราศีกันนะคะปีนี้ค่อนข้างดีในเรื่องของการงานโอกาสคนอุปถัมภ์หรือว่าในเรื่องของการลื่นไหลการตัดสินใจในงานเนาะอุปสรรคน้อยการเงินก็เรียกว่าอาจจะมีหนี้มีสินหรือว่าความจำเป็นในการใช้เงินค่อนข้างเยอะอาจจะติดขัดได้อันนี้ระมัดระวังแล้วก็บริหารจัดการดีๆนะคะส่วนสุขภาพราศีกันปีนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของข้อเข่าข้ออักเสบข้ออีกแล้วนะข้ออีกแล้วข้อขาข้อเท้าข้อเข่าข้ออักเสบเกาต์รุมาตอยแล้วก็อีกโรคนึงเกี่ยวกับภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นนะช่วงนี้ PM ด้วยเพราะฉะนั้นระวัดระมัดระวังขอบคุณครับลิ้นทันกันบ้างอะไรบ้างระมัดระวังดีๆส่วนของความรักค่ะความรักปีนี้ราศีกันเรียกว่าเหมือนกับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหมือนจะจีบกันใหม่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่กับใครคนเดิมคนเก่าๆความรักเก่าๆอาจจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นแต่ก็ต้องดูดีๆเหรียญมี2ด้านเสมอครับถ้าเกิดคนเก่าเข้ามาแล้วแบบไม่ได้ดีก็ไม่จำเป็นจะแบบต้องกลับจะต้องกลับไปแบบอุ๊ยคุณส้มบอกว่าจะดีคนรักเก่ากลับมาแล้วจะดีไม่ได้หมายความว่าต้องทุกคนก็ดูเป็นเคส by เคสไปอันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวป่ะฮะไม่ๆ แซวเล่นแซวเล่นต้องบอกว่าในส่วนของกิจกรรมเสริมดวงกิจกรรมเสริมดวงทำอะไรดีปีนี้ราศีกันนะคะทำได้หมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมหรือเครื่องสังฆทาน อันนี้ยิ่งเสริมให้เรื่องของการงานการเงินความรักที่มันดีมันจะได้ดีขึ้นไปอีกส่วนในเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้ไม่โดนดึงลงไปให้แย่ลงในส่วนของอัญมณีเสริมดวงค่ะเสริมเฮงนะคะราศีกันส้มขออนุญาตแนะนำในส่วนของโอปอโอปอเป็นอัญมณีธาตุน้ำแต่ราศีกันเนี่ยจะช่วยเสริมถ้าใส่โอปอนะจะช่วยเสริมในเรื่องของความร่มรื่นร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างเอื้ออาทร อะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นที่พึ่งได้แล้วก็คนที่เขาจะเอาเรื่องดีๆโอกาสดีๆมาให้เนี่ยก็จะมองเห็นเราเป็นคนแรกอ๋อถือว่าเป็นการได้รับโอกาสสำคัญใช่ค่ะ